จารย์กำลังถ่ายทอดสดหน้า76ใช่ไหมคะโอเคค่ะหน้า76นะคะข้อ612หน้า176เหรอหน้า175หน้า175สิเออนะคะในเล่มครูวิปัสสนาสมาธิหน้าที่175เราเรียนค้างไว้ที่หัวข้อ612อ่านพร้อมๆกันค่ะดูก่อนพราหมณ์เปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำขุ่นที่ขุ่นมัวเป็นเปลือกตุ่มอันบุคคลวางไว้ในที่มืดบุรุษผู้มีจักษุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงฉันใดฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยวิจิกิจฉาอันวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสละตกซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาย่อมไม่รู้ไม่เห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองตามความเป็นจริงมนที่กระทำการสาธยายไว้นานก็ไม่แจ่มแจ้งไม่ต้องกล่าวถึงมนที่มิได้ทำการสาธยายจริงๆอาจารย์อธิบายมาถึงตรงนี้มากกว่าแต่การอ่านเนี่ยอาจารย์พาท่านอ่านไปจนจบตรงที่หน้า600หัวข้อที่623แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเออในตรงอธิบายอาจารย์ค้างอาจารย์ค้างคำอธิบายไว้ใช่ทีนี้อาจารย์อธิบายว่าการเกิดของนิวรณ์5อย่างเพราะพุทธเจ้าเปรียบเหมือนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับน้ำใช่ไหมคะการเกิดขึ้นก็ทำให้น้ำมีสีต่างๆพยาบาทเกิดขึ้นก็ทำให้น้ำนั้นร้อนใช่ไหมคะทีนะมิทะเกิดขึ้นก็มีจอกแหนอุทธัจจะเกิดขึ้นก็เหมือนน้ำมีคลื่นใช่ไหมคะวิจิกิจฉาเกิดขึ้นก็เหมือนน้ำมีเปลือกตมถูกไหมคะนั่นคือสภาพของบาปที่เกิดขึ้นในจิตนะคะที่เราจะสังเกตได้ทีนี้สภาพของบุญเป็นอย่างไรก็คือผู้ที่มีใจไม่ฟุ้งซ่านเห็นไหมคะทุกอย่างเริ่มต้นด้วยไม่ฟุ้งซ่านแสดงว่าถ้าฟุ้งซ่านนี่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหมคะแสดงว่าเริ่มต้นที่คิดเมื่อไหร่เป็นสังขารเมื่อนั้นนี่คือความสำคัญว่าทุกคนน่ะรู้ว่าสังขารคือความคิดปรุงแต่งใช่ไหมคะแต่ในชีวิตประจำวันของเราจริงๆเราเคยรู้ทันไหมว่านี่คือสังขารกำลังเกิดขึ้นแก่เรารู้ไม่ทันใช่ไหมคะที่รู้ไม่ทันเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่ารูปแบบของสังขารเนี่ยปรากฏในรูปแบบอย่างไรบ้างถูกต้องไหมคะทีนี้ตอนเนี้ยเราเรียนนิวรณ์ทั้ง5เรารู้แล้วว่านิวรณ์5อย่างเนี่ยนะคะถ้ามันเกิดขึ้นในจิตแสดงว่าจิตเราจะมีบาปไม่บริสุทธิ์ผ่องใสแต่ถ้านิวรณ์5อย่างไม่เกิดขึ้นในจิตของเราจิตเราจะผ่องใสแต่ทุกๆครั้งก่อนที่นิวรณ์จะเกิดก็จะมีสภาพธรรมที่เรียกว่าฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก่อนใช่ไหมคะความฟุ้งขึ้นของระบบความคิดนั่นแหละเป็นตัวสังขารที่ตั้งต้นขึ้นแล้วฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปฏิบัติตรงไหนจึงจะชื่อว่าเราปฏิบัติต้องมาที่สำนักปฏิบัติแล้วให้รู้หรือว่าเราปฏิบัติได้ในทุกๆวันในชีวิตประจำวันปฏิบัติได้ทุกๆวันในชีวิตประจำวันฉะนั้นเราเรียนธรรมะเนี่ยเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันถูกต้องไหมคะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยเราเรียนแล้วเราไปสังเกตใช่ไหมไปสังเกตที่ใจของเราว่าวันนี้ใจของเราเปื้อนสีวันนี้ใจของเราร้อน
วันนี้ใจของเรามีจอกแหนใช่ไหมคะมีจอกแหนง่วงอยู่เรื่อยสบายหลับแล้วสบายนะหรือว่าวันนี้ใจของเรามีคลื่นตลอดเลยวนไปวนมาในระบบความคิดใช่ไหมคะหรือว่าในวันนี้จิตของเรามีแต่ความสงสัยทั้งวันมีเปื้อนตรงเนี่ยเราจะสังเกตได้ไหมคะสังเกตได้อ่ะทีนี้พอสังเกตได้แล้วเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เราสลัดคืนได้นั่นชื่อว่าเราทำให้จิตของเราผ่องใสทีนี้เราทำให้จิตของเราผ่องใสเนี่ยทุกครั้งพระองค์จะตรัสว่าบุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านเห็นไหมคะไม่ฟุ้งซ่านด้วยกามไม่ถูกกามเหนี่ยวรั้งไปย่อมรู้ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกถ้าพระพุทธองค์ตรัสอย่างนี้แสดงว่าสมเด็จพ่อของเราสอนให้เราทำอะไรคะสอนให้เรารู้ทันจิตใช่ไหมคะรู้ทันจิตว่าในตอนนี้เรามีภาพของใครปรากฏอยู่ที่มโนวิญญาณแล้วถ้าเรารู้ว่ามีภาพของใครหรือเสียงของใครปรากฏหรือกลิ่นอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาในขณะนั้นเราจะกำหนดรู้ได้ไหมว่ากามมราคะปรากฏแล้วกำหนดรู้แล้วใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเรากำหนดรู้ว่ากามเนี่ยเกิดขึ้นแก่เราแล้วเรากำหนดได้เราตั้งสติพอเราตั้งสติปุ๊บเป็นไงคะกามเหนี่ยวรั้งไปไม่ได้รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกไหมคะรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกแต่ถ้าเรากำหนดไม่ได้เนี่ยนะคะเราตั้งสติอย่างเดียวเลยไม่ได้กำหนดเลยว่าลักษณะอารมณ์ของเราตอนนั้นเป็นจิตที่ถูกกามเหนี่ยวรั้งไปหรือว่าถูกพยาบาทเหนี่ยวรั้งไปหรือว่าถูกถีนมิทะเหนี่ยวรั้งไปหรือว่าถูกท่านจักรปุจจะเหนี่ยวรั้งไปหรือว่าถูกวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไปเรารู้แต่ว่าเราไม่สบายใจและเราตั้งสติเป้งลงไปเลยตอนนั้นเรามีความสงบเกิดขึ้นในใจนั่นแหละแต่วันหลังกิเลสเกิดอีกไหมคะเกิดอีกเพราะเราไม่รู้ชัดสภาพธรรมนั้นตามความเป็นจริงเราพยายามที่จะข่มเหงให้มันหมดไปเพียงอย่างเดียวถูกต้องไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าท่านจะจับโจรให้ได้โจรคือสิ่งที่ปล้นลักสิ่งของใช่ไหมคะบาปคือกิเลสคือสภาพธรรมที่ทำให้บุญหายไปจากจิตใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าท่านจะทำให้บาปเนี่ยหายไปจากจิตแบบถาวรเลยเนี่ยท่านต้องใช้ปัญญาไหมคะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของท่านในทุกๆวันเนี่ยท่านจะต้องอยู่ด้วยการใช้ปัญญาในการพิจารณาและใคร่ครวญสภาพธรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั่นแหละเป็นปัจจุบันถูกต้องไหมคะแต่ถ้าท่านรอว่ากิเลสเกิดแต่ท่านช่างมันเถอะเดี๋ยวเมื่อไหร่ไปสำนักแล้วค่อยลาอย่างนี้เนี่ยทันไหมคะทันไม่ทันและสร้างไปหลายภพแล้วถูกต้องไหมคะพ่อคูณอาสวะไปเรื่อยแล้วใช่ไหมคะไม่สลัดคืนถูกไหมคะฉันเราเรียนไปเนี่ยเพื่อให้เราได้เข้าไปใช้ไข้ของพิจารณาในชีวิตประจำวันเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดปัญญาเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ปัญญาเกิดขึ้นอวิชชาคือความไม่รู้ก็จะไม่เกิดถูกต้องไหมคะฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาทันกิเลสตัวนั้นเนี่ยเรารู้จักหน้าตามันแล้ววันหลังมันเกิดอีกเราจะรู้จักมันได้อีกไหมคะเมื่อรู้จักได้อีกจะมานั่งถามอาจารย์อีกไหมไม่ถามเนี่ยถูกไหมคะแต่ถ้าเราไม่รู้จักมันก็จะอาจารย์คะทำไมหนูนั่งแล้วจิตมันสงบอย่างนี้มันเห็นกายนะแต่ทำไมใจมันร้อนแสดงว่าไอ้ใจร้อนนี่เป็นอะไรพยาบาทถูกไหมคะแสดงว่าถูกพยาบาทเหนี่ยวรั้งไปแล้วถูกไหมกระวนกระวายละทีนี้แต่จิตมันกับสงบถูกไหมคะแต่พอออกจากสภาพปฏิบัติมาถามอาจารย์แสดงว่าณตอนนั้นจิตสงบแต่ไม่มีปัญญาถูกต้องไหมคะแต่ถ้าท่านมีปัญญาอย่างเนี้ยในชีวิตประจำวันเป็นไงคะวิปัสสนาเลยนะวิปัสสนาด้วยพอให้ควรรู้เหตุแล้วกับแพกมันด้วยวิปัสสนาเสร็จแล้วทำไงคะตั้งสติ
ทำสมาธิพอทำสมาธิปุ๊บเป็นไงคะละถูกไหมคะละด้วยถอนด้วยเป็นไงคะมันจะเหลือไหมทีเนี้ยกิเลสก็เบาบางลงเบาบางลงภพชาติก็น้อยลงน้อยลงถูกต้องไหมคะนั่นแหละค่ะเรียกว่าการสลัดคืนเหมือนกันในทุกๆพระสูตรเนี่ยอย่างเช่นพระองค์ตรัสเหมือนกับว่าดูก่อนพราหมณ์หน้าหัวข้อที่615หน้า176ในเล่มครูวิปัสสนานะคะอย่างที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำอันไม่ละคนด้วยสีครั่งสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีแดงอ่อนเห็นนะคะผู้มีจักษุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นพึงรู้พึงเห็นตามความเป็นจริงชั้นใดชั้นนั้นเหมือนกันสมัยใดบุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยกามราคะไม่ถูกกามราคะเหนี่ยวรั้งไปและย่อมรู้ย่อมเห็นด้วยอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งกามราคะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะพอเราเห็นสภาพจิตของเราอย่างพอเราวิตกลงไปในกายนึกลงไปในกายตั้งสติลงไปในกายขณะที่ฌานที่หนึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นเนี่ยท่านนึกแต่ในร่างกายถูกไหมคะฌานที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วพอฌานที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วในเวลานั้นเนี่ยตามเกิดขึ้นไหมไม่เกิดขึ้นถูกไหมคะนั่นแหละค่ะพอท่านปฏิบัติอย่างนั้นไปสักระยะหนึ่งท่านจะเข้าใจเลยว่านี่เหรอจิตไม่มีกามมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะเราจะกำหนดรู้ได้เลยแต่ถ้าท่านไม่เรียนอย่างนี้ไปเนี่ยพอไปถึงตรงนั้นจิตปราศจากกามมันสงบนิ่งท่านจะมาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์มันสงบพออาจารย์เรียนอาจารย์ก็บอกนั่นแหละจิตปราศจากกามแต่ท่านกำหนดรู้ไม่ได้แสดงว่าปัญญาอ่อนใช่ไหมแต่ถ้าท่านกำหนดรู้ได้ว่าโอ้นี่ไงจิตไม่มีกามมันเป็นอย่างนี้แสดงว่าปัญญาแก่กล้าถูกไหมคะเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้เรื่องของหัวข้อพยาบาทก็เหมือนกันก็จะตรงกันข้ามก็คือว่าเหมือนมีน้ำที่ใสเห็นไหมคะที่ใสแต่ไม่เดือดพล่านเป็นไงเที่ยวที่แล้วสมาชิกของเราคนหนึ่งนั่งสมาธิได้เป็นไงคะจิตตั้งมั่นสงบเห็นกายชัดเลยเห็นกายมีอุเบกขาเห็นจิตมีอุเบกขาแต่เสร็จแล้วปรากฏว่าทำไมเขารู้สึกร้อนๆลุ่มๆในจิตเคยเป็นใช่ไหมนั่นแหละยักคิ้วให้ท่านคนไหนเคยเป็นนะคะลักษณะอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่ายังมีพยาบาทเหนียวรั้งอยู่เห็นไหมคะถามว่าน้ำที่มันเดือดตรงนั้นน้ำใสน้ำใสก็เดือดได้ถูกไหมคะแสดงว่าน้ำใสแสดงว่าจิตตอนนั้นเป็นไงคะจิตมันก็มีอุเบกขาอยู่แต่ว่าในขณะนั้นพยาบาทก็เกิดสลับเข้าไปนะคะสลับเข้าไปขณะที่เห็นกายนิ่งแต่รู้สึกว่ามันไม่สงบแต่ก็เห็นกายซะชัดเจนแต่ข้างในไม่สงบเคยไหมคะอาการอย่างนี้เนี่ยยังชื่อว่ามีฟุ้งใช่ไหมนั่นแหละเป็นบทของพยาบาทเพราะรู้สึกว่าเห็นกายชัดเจนเลยแต่ทำไมมันยังรู้สึกกระวนกระวายนิดนึงเนี่ยอาการอย่างนี้ชื่อว่ายังข้ามนิวรณ์ในส่วนของพยาปาทะไม่ได้ยังมีกิเลสอยู่อาจารย์ก็ให้พิจารณาเพ่งลงไปใช่ไหมคะแล้วพอเพ่งลงไปว่าความร้อนตรงนั้นเนี่ยเป็นสภาพธรรมที่เจออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนามีอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาที่ค้างคามีกิจค้างคาอยู่แล้วมานั่งสมาธิก็อยากให้นั่งสมาธิให้มันจบๆแต่ก็จบไม่ได้เพราะยังอยู่ในขั้นตอนของการเวลาและมีอารมณ์รอคอยด้วยเหตุนี้เห็นกายแต่ก็ยังร้อนเพราะกิจมันยังไม่เสร็จฉะนั้นแสดงว่าการปฏิบัตินั้นไม่ได้ยอมที่จะปฏิบัติจริงๆเพราะว่าทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ว่าจะไปทำอย่างอื่นอยู่แต่มาเพื่อถ่วงเวลาเท่านั้นเพื่อที่จะสะสมความดีไปด้วยแต่ถ้าคนยอมแบบเต็มที่คือเวลานั่งสมาธิลงไปเราก็นั่งลงไปเลยพอเรานั่งสมาธิลงไปปุ๊บในตรงจุดนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรก็ช่างมันลักษณะอย่างนั้นเจอนิ่งก็คือนิ่งเลยนิ่งแบบชัดๆอย่างนี้ทีนี้พอมาถึงเรื่องของถิ
ีนมิทะถ้าถีนมิทะนี่มีการวิธีการสลัดออกหลายแบบนะคะแต่ถ้าอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าถ้าเรามีใจฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องไหนเรื่องหนึ่งแล้วมันทำให้เกิดท้อถอยจากอารมณ์และทำให้เกิดความง่วงเกิดขึ้นถ้าเรารู้ทันตรงนั้นนะคะเราก็เลิกคิดซะเลิกคิดก็จะหายง่วงกรณีถัดมาก็คือก่อนที่มันจะเกิดสภาพทำนั้นมันต้องมีอารมณ์ไม่อยากทำอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแล้วทีนี้อารมณ์พวกนี้มันรุนแรงมากบางทีท่านต้องไปกระโดดน้ำบ้างทำอาโลกาสัญญาอย่างบางคนพอทำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยง่วงปรากฏแบบคือท่านทำงานมาเหนื่อยพอท่านทำงานมาเหนื่อยปุ๊บมานั่งเรียนมานั่งปฏิบัติมันก็จะทนความง่วงไม่ไหวท่านก็จะรู้ทำยังไงนะคะหลับตาลงพอหลับตาลงท่านจะเห็นแสงแวบๆลองนึกถึงแสงของไฟหรือแสงไฟหรือเปลวไฟแล้วนึกให้มันเต็มที่หัวของท่านสิค่ะนึกถึงแสงไฟสว่างนึกเคลื่อนมาที่หัวของท่านเป็นไงคะหัวก็จะสว่างโล่งตื่นไหมคะตื่นนี่เขาเรียกว่าอาโลกสัญญาจำเอาแสงสว่างมาใส่ที่หัวถ้าลองท่านจำเอาความมืดมาใส่หัวสิคะนึกไปในหัวแล้วให้หัวมันมืดเลยพอหัวมืดปุ๊บอยากหลับไหมคะผ่อนคลายไหมผ่อนคลายทำเอาหัวสว่างสิคะจำเอาแสงสว่างมาใส่หัวหลับตาลงไปจำเอาแสงสว่างมาใส่ให้เต็มหัวเลยเหมือนเดินอยู่บนแดดเปรี้ยงๆเลยให้มันสว่างจ้าขึ้นมาเลยขนาดอยากหาวยังไม่หาวเลยถูกต้องไหมคะนี่ไงวิธีสลัดคือง่ายไหมคะง่ายแค่ให้ท่านกำหนดรู้ถ้าท่านไม่อยากหลับไม่ง่วงนอนใช่ไหมคะแสดงว่าตรงนี้มีอุทธัจจกุกกุจจะทำยังไงรู้ไหมคะยารักษาโรคง่วงนอนไม่ต้องกินยาทำไงก็นึกเอาสีดำมาใส่ให้เต็มหัวเลยพอนึกเอาสีดำความมืดนึกเอาความมืดเข้ามาใส่ให้เต็มหัวแล้วหายใจให้โล่งๆปกติผ่อนคลายยังไงคะโอ้โหหลับสบายจริงๆถูกไหมคะรู้สึกหลับสบายจริงๆเลยถูกไหมคะรู้สึกผ่อนคลายไหมคะผ่อนคลายได้ลองผ่อนคลาย1วินาทีสิหลับตาลงนึกถึงสีดำความมืดของช่วงตอนกลางคืนแล้วหายใจลึกๆสบายๆเพ่งไปที่ความมืดอยู่ในหัวหายใจลึกๆสบายๆเป็นไงคะหลับสบายไหมคะสดชื่นนะสดชื่นเลยได้พักผ่อนใช่ไหมทีนี้ลองตื่นสิลองตื่นหลับตาลงนึกถึงแสงสว่างกลางวันแสงจ้าๆเลยนึกแล้วให้มันสว่างไปเต็มหัวเหมือนเปิดหลอดไฟที่ศีรษะพอเปิดหลอดไฟที่ศีรษะแสงสว่างปรากฏพุ่งขึ้นไงคะอยากหาวสิไม่ยอมหาวถูกไหมคะอยากหาวก็ไม่ยอมหาวเพราะหัวมันสว่างถูกไหมต่างไหมคะต่างนี่ไงโลกเนี้ยจัดได้ตามสัญญาเลยนะเห็นไหมคะถ้าท่านเข้าใจสภาวะธรรมเนี่ยเข้าใจสภาพธรรมท่านสามารถจัดทุกอย่างได้ตามความปรารถนาเห็นไหมกฎแรงดึงดูดของโลกเห็นไหมที่เขาเอามาเขียนคอร์สกันเข้าอบรมคอร์สละ10,000-20,000ใครจะสู้กฎของพระพุทธเจ้าได้ กฎของพระเจ้านึกถึงความไม่เที่ยงอ่ะหลับตาลงเห็นกายไหมเห็นกายบอกสิว่ารูปเนี่ยปรากฏแต่รูปนี้ไม่เที่ยงรูปนี้เปลี่ยนแปลงไปนะคะเวทนาไม่ปรากฏแต่เวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาไม่ปรากฏแต่สัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารไม่ปรากฏสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณไม่ปรากฏแต่มีอยู่แต่วิญญาณก็ไม่เที่ยงรูปก็ไม่ใช่เราไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปเป็นไงคะโอ้ไหมใช้สัจจสัญญามาไหมคะคำว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเป็นสัจจสัญญาไหมคะเป็นพอนำสัจจสัญญามามานาสิการลงแล้วเทียบลงไปในรูปเป็นไงคะชัดไหมชัดถ้าท่านเทียบเป็นโอเคไหมคะ
นั่นแหละวิธีสลัดคืนวิธีสลัดคืนแบบนี้แบบเจ๋งที่สุดละนะคะเจ๋งที่สุดแล้วทีนามิทาก็เหมือนกันนะทีนามิทาเหมือนกันวิจิกิจชาก็เหมือนกันถ้าเรารู้วิธีเป็นเครื่องสลัดออกเป็นไงคะนิวรณ์เหล่านี้ก็ครอบงำจิตไม่ได้จิตก็ผ่องใสเข้าใจใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าจิตผ่องใสก็เหมือนกับว่าส่องกระจกลงไปหรือเพ่งลงไปในอ่างน้ำที่ใสสะอาดก็จะเห็นเงาของตัวเองชัดใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเอาจกแม้ออกไปเอาคลื่นออกไปนะเอาความร้อนออกไปจากน้ำนั้นซะเอาสีต่างๆออกไปจากน้ำนั้นซะเอาโคลนตมออกไปจากน้ำนั้นซะน้ำนั้นก็จะเป็นน้ำที่สะอาดและใสบริสุทธิ์ถูกไหมคะจิตเราก็เหมือนกันเอาในโคลนทั้ง5ออกไปซะจิตนั้นก็จะสะอาดบริสุทธิ์เข้าใจไหมคะมาในหน้าที่178นะคะ178ในข้อที่624อ่านพร้อมๆกันค่ะดูก่อนพราหมณ์นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนต์แม้ที่มิได้กระทำการสาธยายเป็นเวลานานก็ยังแจ่มแจ้งได้ในบางคราวไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่กระทำการสาธยายดูก่อนพราหมณ์โพชฌงค์แม้ทั้งเจ็ดนี้มิใช่เป็นธรรมกั้นมิใช่เป็นธรรมห้ามไม่เป็นอุปกิเลสของใจอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติโพชฌงค์เจ็ดเป็นไฉนคือสติสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ดูก่อนพราหมณ์โพชฌงค์เจ็ดนี้แลมิใช่เป็นธรรมกั้นมิใช่เป็นธรรมห้ามไม่เป็นอุปกิเลสของใจอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชชาและวิมุตติเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสักการะพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักของพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปที่อาจารย์นำพระสูตรนี้ให้ท่านสังเกตว่าพระสูตรนี้ที่เราอ่านมาทั้งหมดในส่วนของนิวรณ์5ที่มีในจิตและที่นิวรณ์5ที่ไม่มีในจิตเนี่ยในส่วนนี้พระดำรัสในส่วนนี้นะคะชื่อสักการะสักการะเป็นชื่อของพราหมณ์ถูกไหมคะฉะนั้นเวลาท่านไปอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะพระสูตรต่างๆเนี่ยบางครั้งก็ตั้งตามชื่อสภาวะที่พระองค์ตรัสในเวลานั้นบางครั้งก็ตั้งตามชื่อของบุคคลที่พระองค์สนทนาด้วยในเวลานั้นฉะนั้นพระสูตรเนี่ยพระองค์สนทนากับสักการะพราหมณ์ฉะนั้นท่านจะได้สงสัยไหมเอ๊ะทำไมชื่อว่าพระสูตรชื่อนั้นพระสูตรชื่อนี้มีการทำแบบไหนจึงได้ตั้งชื่อแบบนี้เข้าใจยังคะว่าที่ชื่อว่าพระสูตรอย่างนี้คือตั้งตามที่สภาวะในเรื่องของบรรยายถ้าบางครั้งบรรยายเรื่องสติสูตรแสดงว่าพระองค์พูดถึงสติเป็นใหญ่ใช่ไหมคะแต่บางครั้งพระองค์สนทนากับคนที่เป็นมนุษย์ในเวลานั้นชื่ออะไรชื่อสักการะวะพราหมณ์พระสูตรนั้นก็จะชื่อว่าสักการะวะสูตรแต่เราต้องจำว่าพระองค์ตรัสกับสักการะวะพราหมณ์เนี่ยเรื่องอะไรเรื่องนิวรณ์5อย่างใช่ไหมคะเข้าใจยังคะค่ะและทีนี้ที่อาจารย์นำออกมาให้เห็นเป็นตัวอย่างเนี่ยเพราะอะไรคืออาจารย์ต้องการให้นักเรียนเนี่ยค่ะได้เห็นพระดำรัสของพระองค์ว่าก่อนที่ท่านจะตรัสรู้ธรรมได้หรือพวกเราเนี่ยค่ะ
จะปฏิบัติแล้วเข้าถึงสภาพธรรมที่เรียกว่าวิชชาและวิมุตติเห็นไหมคะหัวข้อขมวดท้ายในหัวข้อที่225ถ้อยคำขมวดท้ายก็คือวิชชาและวิมุตติหน้า178เห็นไหมคะคำว่าวิชชาและวิมุตติเนี่ยเกิดขึ้นจากการคำพูดประโยคไหนก่อนธรรมเป็นเครื่องกั้นเห็นไหมคะมิใช่ธรรมเป็นข้อห้ามไม่เป็นอุปกิเลสคงใจอันบุคคลเจริญกระทำให้มากย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติแสดงว่าพุทโธชง7นี่เป็นเหตุไหมคะเป็นเหตุถ้าทำเหตุถูกต้องนะคะก็จะได้วิชาเกิดขึ้นใช่ไหมคะถ้าได้วิชาเกิดขึ้นก็จะไปสู่เป้าหมายในการปฏิบัติธรรมที่เราต้องการเป้าหมายนั้นคืออะไรคะวิมุตติเห็นไหมคะคือวิมุตติความหลุดพ้นใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะการที่โพชฌงค์เจ็ดเกิดขึ้นแสดงแล้วว่าโพชฌงค์เจ็ดนั้นไม่ใช่วิชาแต่ต้องทำให้โพชฌงค์เจ็ดเกิดครบแล้วจึงจะมีวิชาถูกต้องไหมคะนี่ไงคะอาจารย์ถึงได้บอกหลายๆว่าจิตเนี่ยเมื่อมีโพชฌงค์เจ็ดเข้าไปประกอบอยู่ถ้าโพชฌงค์เจ็ดเข้าไปประกอบอาศัยเกิดขึ้นในจิตได้วิชาก็จะปรากฏถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าสติสัมโพชฌงค์ก็ดีวิริยะธรรมะวิจยะปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาเกิดขึ้นในจิตไม่ได้วิชาจะเกิดไหมคะไม่เกิดเห็นไหมคะแล้วต้องเป็นวิชาประเภทไหนเป็นวิชาที่เป็นประเภทที่ทำให้ได้วิมุตติความหลุดพ้นเท่านั้นเห็นไหมคะนี่หนึ่งประการสองเรามาสังเกตตรงที่พระองค์ตรัสว่าโพชฌงค์เจ็ดนี้ไม่ใช่ธรรมเป็นเครื่องกั้นแสดงว่าธรรมที่เป็นเครื่องกั้นคืออะไรคะนิวรณ์นิวรณ์5อย่างถ้าเกิดขึ้นท่านไม่บรรลุธรรมแน่ๆเข้าใจมั้ยคะฉะนั้นถ้าท่านยังสงสัยอยู่ท่านก็ไม่บรรลุธรรมถ้าท่านยังง่วงนอนอยู่ท่านก็ไม่บรรลุธรรมฉะนั้นไม่ยากเลยขั้นตอนของการปฏิบัติปฏิบัติแล้วจิตตั้งมั่นและสงบถ้าสงสัยอยู่แสดงว่าไม่บรรลุธรรมถูกต้องมั้ยคะฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าโพชฌงค์7เกิดขึ้นแสดงว่าไม่ใช่ธรรมเป็นเครื่องกั้นแล้วก็ไม่เป็นอุปกิเลสของใจด้วยสุดยอดไหมคะอุปกิเลสของใจคืออะไรอย่างเช่นในภวเนติสูตรที่พระองค์ตรัสว่ากิเลสเป็นเครื่องนำไปในภพดูก่อนราธะใช่ไหมคะเพราะความพอใจความยินดีความพอใจความกำหนัดความทะยานอยากในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณใช่ไหมคะที่อาศัยตั้งอยู่ในจิตเนี่ยในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณตัวเนี้ยเป็นกิเลสที่ทำให้เข้าถึงซึ่งภพเห็นไหมคะกิเลสที่ทำให้เข้าถึงซึ่งภพแสดงว่ากิเลสตัวนั้นเป็นอุปกิเลสของใจมันเข้าไปในจิตได้ใช่ไหมคะกิเลสนั้นมันเข้าไปในจิตได้ใช่ไหมอะไรที่เข้าไปในจิตได้ความพอใจเข้าไปได้ใช่ไหมคะความกำหนัดความลุ่มหลงเข้าไปได้ใช่ไหมคะความเพลิดเพลินความทะยานอยากเข้าไปได้ใช่ไหมคะแสดงว่าพวกนี้เข้าไปในจิตแล้วกลายเป็นอุปกิเลสใช่ไหมคะแต่ว่าพวกโชคเจตที่เข้าไปในจิตแล้วไม่เป็นอุปกิเลสนี่คือความหมายของพระพุทธเจ้าเข้าใจไหมคะถ้าพวกโชคเจตเข้าไปในจิตได้นะคะจะทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชชาและวิมุตติเท่านั้นแต่ถ้าโพชฌงค์เจ็ดเข้าไปไม่ได้สภาพธรรมอื่นเข้าไปกลายเป็นอุปกิเลสวิชาและวิมุตติไม่เกิดขึ้นเข้าใจไหมคะนี่คือเหตุที่ว่าทำไมอาจารย์นำพระสูตรอย่างนี้เข้ามาเวลาที่เราอ่านเราเรียนพระสูตรเนี่ยเราจะสังเกตข้อความแบบนี้เข้าใจใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าท่านอ่านแล้วท่านไม่สังเกตเนี่ยก็จะไม่เห็นถ้อยคำลึกเลยใช่ไหมนั่นแหละค่ะทีนี้เรามาดูอภยสูตรนะคะอภยสูตรความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยนี่ตรงนี้สำคัญท่านจะบอกว่าโอ้ไม่รู้ไม่ใช่อย่างนั้น
ม่ใช่อย่างนี้ไม่เป็นเช่นนู้นไม่เป็นเช่นนี้คำพูดปฏิเสธของท่านแสดงว่าเป็นผลแล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะปฏิเสธเหล่านั้นมีเหตุไหมมีฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะความไม่รู้ไม่เห็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งสิ้นนะคะเรามาดูว่าเหตุปัจจัยเหล่านี้คืออะไรหลายคนเนี่ยไม่เรียนอย่างนี้เนี่ยก็จะปฏิเสธคำพูดอะไรๆต่างๆโดยไม่ทันสังเกตจิตพอไม่ทันสังเกตจิตก็ไม่รู้ว่าจิตของตนเองมีเหตุอะไรเกิดขึ้นแล้วแต่คนที่ผ่านการปฏิบัติเนี่ยจะรู้เหตุรู้ผลอะไรเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเราจะรู้ตรงนั้นอ่านพร้อมๆกันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิชกูฏใกล้พระนครราชคฤห์ครั้งนั้นอภัยยราชกุมารเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ตรัสทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบูรณะกัสสปะกล่าวอย่างนี้ว่าเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็นไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยดังนี้ในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนราชกุมารเหตุมีปัจจัยมีเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยเหตุมีปัจจัยมีเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุเป็นไฉนปัจจัยเป็นไฉนเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยอย่างไรดูก่อนราชกุมารสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยกามราคะอันกามราคะเกี่ยวปานไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งกามราคะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงแม้ข้อนี้แลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยแม้ด้วยประการชนิดดูก่อนราชกุมารอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยพยาบาทดูก่อนราชกุมารอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยถีนมิทาดูก่อนราชกุมารอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยอุทธัจจะกุกกุจจะดูก่อนราชกุมารอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยวิจิกิจฉาอันวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงแม้ข้อนี้แลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยด้วยประการฉะนี้ในตรงนี้เห็นไหมคะที่อาจารย์นำพระสูตรนี้มาเนี่ยค่ะพวกท่านอ่านพวกท่านก็จะงงอะไรก็ไม่รู้ไม่
รู้ไม่เห็นปัจจงปัจจัยนะคะอ่านแล้วงงสลับไปสลับมาใช่ไหมคะงงไหมงงเอาเป็นไงไม่งงมันต้องจับตอนไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยใช่ไหมคะคือพูดง่ายๆถ้าไม่ทำเหตุลงไปผลก็ไม่มีฉะนั้นเหตุเนี่ยแปลว่าปัจจัยปัจจัยเป็นภาษาบาลีนะปัจจยะเหตุปัจจโยเนี่ยปัจจัยแปลว่าเหตุอาศัยเหตุที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเราจะพูดแบบเนี้ยทับศัพท์กันอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีกามโทสะก็ไม่มีถูกไหมคะความพยาบาทก็ไม่มีถ้าไม่มีความพยาบาททีนมิทะก็ไม่มาครอบงำถ้าไม่มีความพยาบาทนะคะทีนมิทะไม่มีอะไรไม่มีความฟุ้งซ่านก็จะไม่มีถ้าความฟุ้งซ่านไม่มีความสงสัยก็จะไม่มีมันละเอียดขนาดนั้นเลยแต่ถ้าจะไปจะเสียว่าฉันง่วงนอนไม่ได้เกี่ยวกับพยาบาทสักหน่อยเห็นไหมคะถ้าทุกคนปฏิเสธอย่างนี้แสดงว่าปฏิเสธเหตุปัจจัยถูกไหมคะเพราะพระองค์ตรัสเรียงมาให้ถามว่าทำไมพยาบาทเนี่ยเป็นลักษณะของโทสะไหมคะเป็นลักษณะของโทสะโทสะมีลักษณะที่ขัดเคืองใจถูกไหมคะอารมณ์ขัดเคืองใจมีมากมีน้อยแตกต่างกันออกไปถูกไหมคะถ้าหากขัดเคืองพอทนไหวก็กั้นไว้ได้ถ้าหากขัดเคืองแบบทนไม่ไหวก็เปล่งวาจาออกมาถ้าเปล่งวาจาออกมาแบบรุนแรงแล้วทนไม่ไหวอีกก็กระโดดตบแม่งมันเลยถูกไหมคะมันเป็นอย่างนั้นเห็นไหมคะกายวาจาใจฉะนั้นการที่จะกระทำกรรมลงไปทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยมันต้องมีอำนาจความรุนแรงใช่ไหมคะความรุนแรงความมากของกิเลสที่เกิดขึ้นเพิ่มพูนในใจในจิตใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะการที่เราไม่ต้องการสิ่งนี้เป็นการปฏิเสธไหมคะเป็นณปฏิเสธเลยเป็นการสร้างเหตุไหมสร้างเหตุรู้ไหมว่าไม่ต้องการสิ่งนี้ภาษาบาลีเรียกว่าอะไรปฏิฆะปฏิฆะปฏิฆะกับปฏิเสธใกล้เคียงกันไหมคะใกล้เคียงพอปฏิฆะปุ๊บปฏิเสธปั๊บเป็นปฏิฆะปุ๊บเลยผลักอารมณ์ไหมคะผลักอารมณ์ไม่ต้องการใช่ไหมพอไม่ต้องการผลักอารมณ์อาการอย่างนี้เป็นลูกน้องของพยาบาทไหมคะลูกน้องของพยาบาทพยาบาทนี่มันเดือดมันร้อนแล้วถูกไหมคะลองท่านลองปฏิเสธบ่อยๆสิไม่เอา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 อยู่อย่างนั้นเป็นไงนี่พูดไม่รู้เรื่องหรือไงว่าไม่เอาไม่เอาโกรธไหมคะโกรธมันใช่มันไม่รู้ว่านั่นเป็นปฏิฆะแล้วการปฏิเสธอารมณ์เห็นไหมคะผู้มีปัญญาไม่ได้ปฏิเสธอารมณ์นะคะแต่ผู้มีปัญญาละหรือเว้นการที่เราจะละหรือไม่ได้เนี่ยเราต้องรู้ว่าเราถืออะไรอยู่แล้วเราวางมันลงไปถูกไหมคะแต่ที่เราเจอแล้วอู้ฉันไม่เอาอย่างเงี้ยแสดงว่ามีอารมณ์ของความไม่กล้าหาญมีโทสะใช่ไหมฉะนั้นพอเราปฏิเสธอย่างนี้ปุ๊บเป็นไงคะง่วงนอนก็แทรกทันทีเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราต้องรู้ว่าระดับปริมาณของกิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตของเราเท่านี้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 นะคะมันละเอียดนะมันเร็วแต่หลายคนจะบอกว่าปฏิบัติไปเลยไม่ต้องมานั่งดูหรอกว่ากิเลสมากน้อยอะไรในใจค่ะแต่มันต้องเรียนรู้ไงคะท่านต้องเรียนรู้ไงคือเรียนรู้แล้วท่านก็ไปปฏิบัติแล้วทีนี้มันจะเร็วกว่าเดิมถูกไหมคะแต่ถ้าท่านไปปฏิบัติเลยไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากมันก็จะเนิ่นช้าอยู่เห็นไหมพอไปทำชั้นลึกแล้วยังไม่รู้ว่าตนเองปฏิเสธอารมณ์ใช่ไหมคะยังไม่รู้ว่า
อนุภาพของนิวรณ์มันเข้าไปแทรกตอนไหนมันเร็วมากมันเกิดขึ้นในจิตจิตมันเปลี่ยนอย่างเร็วใช่ไหมคะพอมันปฏิเสธปุ๊บมันเปลี่ยนมาเป็นทีนมิทัศเลยถูกปะเออเห็นไหมคะถ้าทีนมิทัศเกิดไม่เต็มที่ไม่ปรากฏชัดมันก็กระโดดข้ามไปเป็นอุทธัจจะเลยเห็นไหมคะเออถ้าฟุ้งไปเอ๊ะฉันปฏิบัติแล้วทำไมไม่ได้เห็นไหมกลายเป็นวิจิกิจฉาเลยมันเป็นกระบวนการที่เกิดต่อเนื่องกันตลอดแต่ว่าจังหวะของมันจะค้างอยู่ในตรงไหนมันรันของมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เกิดวนใหม่รันแล้วเกิดวนใหม่เข้าใจใช่ไหมคะเออนี่เป็นระบบอย่างนี้ฉะนั้นในตรงนี้ก็คือว่าเหตุมีต้องมีเหตุทุกอย่างเนี่ยพอมีเหตุมีปัจจัยใช่ไหมคะพอมีเหตุนี้ปุ๊บมันก็เลยเป็นเพราะกามราคะนี้ก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีพยาปาทะเพราะพยาปาทะนี้จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทีนมิทะเพราะทีนมิทะมีจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดอุทธัจจะเพราะอุทธัจจะกุกุจจะมีจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดวิจิกิจฉาทีนี้ถ้าเราไปสังเกตในชีวิตประจำวันเราอาจจะเข้าข้างตนเองว่าในตอนนี้พยาบาทไม่เกิดแก่เราในตอนนี้กามไม่เกิดแก่เราในตอนนี้อุทธัจจะกุกุจจะยังไม่เกิดแก่เราวิจิกิจฉายังไม่เกิดแก่เราแต่ถ้าทีนมิทะยังเกิดอยู่ต่อเนื่องแสดงว่าจิตของเรายังมีการสะสมพยาบาทในขั้นตอนนั้นอยู่ใช่ไหมคะและในขั้นตอนของกามอยู่ใช่ไหมคะเร็วไหมคะเร็วมากเลยท่านต้องกลับไปสำรวจอย่างนี้ฉะนั้นท่านจะปฏิเสธว่าสิ่งนี้ไม่มีแก่ท่านไม่ได้เพราะสิ่งนี้มันมีมันต้องมาจากสิ่งนั้นเนี่ยถูกไหมคะในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเหตุมีปัจจัยมีเพื่อความไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยแสดงว่าถ้าเราจะไม่รู้อะไรเราก็สร้างเหตุของความไม่รู้ใช่ไหมคะเหตุของความไม่รู้คืออะไรคือการไม่ใคร่ควรไม่พิจารณาเมื่ออะไรเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราและเราไม่มีสติยับยั้งหนึ่งและไม่ได้ใคร่ควรพิจารณาหนึ่งแสดงว่าเรากำลังสร้างเหตุของความไม่รู้ถูกต้องไหมคะสร้างเหตุของอวิชชาแล้วทำให้เกิดมีอาสวะเพิ่มพูนขึ้นในจิตถูกต้องไหมคะแต่ถ้าในชีวิตประจำวันของเรามีการพิจารณาใคร่ครวญทุกครั้งที่กระทบกับอารมณ์แสดงว่าเรากำลังสร้างเหตุเหมือนกันใช่ไหมคะแต่เรากำลังสร้างเหตุปัจจัยที่เป็นไปเพื่อความรู้เพื่อความเห็นใช่ไหมคะเพื่อความรู้ความเห็นที่ทำให้เกิดวิชชาใช่ไหมคะฉะนั้นแสดงว่าเราจะบรรลุธรรมและไม่บรรลุธรรมมันต้องมีเหตุในการบรรลุธรรมและต้องมีเหตุในการไม่บรรลุธรรมใช่ไหมคะเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุธรรมก็คือบาปและนิวรณ์เกิดขึ้นในจิตแน่นอนจะบอกว่าเราไม่มีนิวรณ์พระองค์ตรัสแล้วไงว่าถ้ายังไม่บรรลุธรรมก็เพราะว่ายังมีนิวรณ์กลางกั้นใช่ไหมคะเป็นธรรมเครื่องกั้นเครื่องห้ามบุญอยู่ถูกต้องไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราจะปฏิเสธว่าเราไม่มีไม่ได้ถ้าเราบรรลุธรรมแล้วนั่นแหละเข้าถึงกระแสนั่นแหละใช่ไหมคะเราถึงจะปฏิเสธได้ว่าเนี่ยเราไม่มีนิวรณ์นั้นแล้วแต่ณเวลานี้เรายังมีกิเลสอยู่แสดงว่านิวรณ์นั้นยังเกิดอยู่แต่เรายังไม่เห็นในขั้นตอนของการเกิดของสภาพธรรมนั้นเพราะมันละเอียดมากๆเข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะมาตรงนี้นี่แหละพอพระพุทธเจ้าตรัสในหัวข้อที่631ว่าดูก่อนราชกุมารสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยกามราคะกามราคะเหนี่ยวรั้งไปย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกเป็นไงคะคนในโลกนี้เป็นแบบนี้ไหมเยอะมากทั้งวันเลยใช่ไหมคะทั้งวันเลยทั้งวันที่กามราคะตลอดใช่ไหมคะซึ่งกามราคะแล้วนะคะตามความเป็นจริงเนี่ยข้อนี้แม้ข้อนี้แหละก็เป็นปัจจัยเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นอย่างคะว่าการที่เราไม่บรรลุธรรมใช่ไหมคะพระองค์ก็ยืนยันแล้วว่าเพราะกามราคะเกิดพอกามราคะเกิดตรงนี้
ก็เป็นเหตุเหมือนกันเป็นปัจจัยเหมือนกันแต่เป็นฝ่ายบาปพอฝ่ายบาปเกิดขึ้นก็เลยทำให้เพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นใช่ไหมคะเพื่อความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยด้วยประการชนิดเข้าใจไหมคะเออเสร็จแล้วเนี่ยพอมานี่เหมือนกันพอมีใจบุคคลที่มีสมัยใดมีใจฟุ้งซ่านด้วยพยาบาทสมัยใดมีใจฟุ้งซ่านด้วยถีนมิทะสมัยใดมีความฟุ้งซ่านใจมีความฟุ้งซ่านด้วยอุทธัจจะสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยวิจิกิจฉาอันมีพยาบาทอันมีถีนมิทะอันมีอุทธัจจกุกุจจะอันมีวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นเห็นไหมคะนี่แสดงว่านิวรณ์เหล่านี้เป็นเหตุไหมคะเป็นเหตุเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุทำให้ไม่รู้ใช่ไหมคะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดความไม่รู้เกิดความไม่เห็นไม่เห็นอะไรไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกสลัดออกทำไมต้องสลัดออกด้วยล่ะคือถ้าเราจะพ้นจากทุกข์เข้าสู่กระแสนิพพานใช่ไหมคะเราจะต้องสลัดออกเป็นฉะนั้นการนั่งสมาธิแล้วแช่อยู่ในสุขบ้างอยู่ในอุเบกขาบ้างแสดงว่ายังสลัดออกไม่ได้ใช่ไหมคะยังพอใจในรูปภพอรูปภพอยู่ใช่ไหมคะทีนี้วิพยาบาทก็ดีทีนมิทาก็ดีอุทธัจจกุกุจจก็ดีวิจิกิจฉาก็ดีที่บังเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมคะไม่รู้สภาพธรรมที่สลัดออกสภาพธรรมนี้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมคะไม่รู้ว่าตามความเป็นจริงไม่รู้ตามความเป็นจริงว่ามันมีอยู่แม้ข้อนี้แหละก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นเพื่อความไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเห็นไหมคะแสดงว่าถ้าเราจะบรรลุธรรมเราต้องสร้างเหตุปัจจัยในการบรรลุธรรมก็คือโพชฌงค์7ใช่ไหมคะถ้าเราต้องการอยู่กับภพเราก็สร้างเหตุปัจจัยในการอยู่กับภพก็คือทำนิวรณ์ห้าให้เกิดขึ้นบ่อยๆหรือคนที่ไม่รู้และปล่อยให้มันเกิดขึ้นตลอดทั้งวันจะมีสิทธิ์บรรลุธรรมได้ไหมคะไม่มีสิทธิ์ฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไปดูหนังเห็นพระเอกกับนางเอกเขาจีบกันท่านก็จะต้องพิจารณาว่านั่นไงตาเห็นรูปแล้วพอใจหูได้ยินเสียงแล้วพอใจเป็นกามคุณท่านก็ดูไปแต่ท่านก็ไม่เห็นดูแบบนี้บรรลุธรรมได้ไหมคะบรรลุธรรมได้พิจารณาไปในตัวเข้าใจไหมคะสลัดได้ด้วยคือท่านอยู่ในโลกได้เหมือนกันกับคนปกติทั่วไปแต่ท่านจะมีปัญญามากกว่าคนปกติเพราะท่านไม่ติดข้องอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นแต่ท่านก็จะพิจารณาทุกครั้งพอพิจารณาปุ๊บมันสลัดคืนถูกต้องไหมคะนั่นแหละค่ะทีนี้เรามาอ่านหัวข้อถัดไปหัวข้อถัดไปไหนล่ะ636เลยค่ะก็อ่านพวกนั้นจบแล้วเหรอจบแล้วใช่ไหมคะ635เหลือ636ใช่ไหมคะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะปริยายนี้ชื่ออะไรดูก่อนราชกุมารทำเหล่านี้ชื่อนิวรณ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนิวรณ์เป็นอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตนิวรณ์เป็นอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลถูกนิวรณ์แม้อย่างเดียวครอบงำแล้วไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงได้จะกล่าวไปใหญ่ถึงการถูกนิวรณ์ทั้ง5ครอบงำแล้วครอบงำเราแสดงว่าครอบงำอย่างเดียวนี่ก็แย่แล้วแล้วไม่ได้ปฏิบัติเลยโดนครอบทั้ง5เป็นยังไงคะโอ้โหจะออกจากภพเมื่อไหร่ล่ะใช่ถ้าสมมติว่าท่านดูหนัง1ชั่วโมงเหมือนฉันชอบดูหนังไงถ้าท่านดูหนัง1ชั่วโมงท่านไม่ได้พิจารณาเลยใน1ชั่วโมงทำเป็นเครื่องสลัดออกก็ไม่เกิดแต่ถ้าท่านดูหนัง1ชั่วโมงท่านสลัดทิ้งไปสักครึ่งชั่วโมง
ก็ยังออกจากคุกได้เออเข้าใจไหมคะดีแค่ยกตัวอย่างถ้าท่านเดินไปตลาดเดินไปตลาดระบบความคิดอะไรต่างๆเกิดตลอดถูกไหมคะระบบการเกิดอยู่ตลอดถ้าท่านพิจารณาคนรอบข้างไปเรื่อยๆแล้วก็แผ่เมตตาตั้งสติไปท่านจะเริ่มทำเป็นเครื่องสละตอบตลอดระยะทางไปตลาดและอยู่ในตลาดถูกต้องไหมคะขณะซื้อของยื่นเงินให้เขาก็ตั้งสติอยู่ตรงกลางฝ่ามือเลยคะสลัดไหมสลัดแต่ถ้าท่านจ่ายเงินไป1ชั่วโมงกลับจากตลาดใน1ชั่วโมงเป็นไงคะตกอยู่ในภพ1ชั่วโมงสลัดออกไม่ได้ใช่ไหมนี่แหละค่ะฉะนั้นเนี่ยการมีชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะท่านมีชีวิตอยู่เพื่อสะสมกิเลสหรือว่าท่านมีชีวิตอยู่เพื่อการสลัดคืนซึ่งกิเลสเข้าใจไหมคะเออแล้วท่านสลัดคืนท่านก็จะมีชีวิตอยู่ที่ปลอดภัยถูกต้องไหมคะก็ไม่ตกอยู่ในระบบสังขารครอบงำใช่ไหมคะคุณพ่อสมชัยดีใจอาจารย์ดีใจที่คุณพ่อสมชัยไม่ตกอยู่ในวิจิกิจฉาไม่ตกอยู่ในระบบสังขารครอบงำโอ้โหโล่งอกโล่งใจนะคะอ่ะทีนี้เจริญตลอดนะคะเออมาหัวข้อที่637ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก้อนเหตุเป็นฉไนปัจจัยเป็นฉไนเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยอย่างไรดูก่อนราชกุมารภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละเคยเจริญสติสัมโพชฌงค์อยู่ย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตนั้นแม้ข้อนี้แลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยด้วยประการฉะนี้ความรู้นี่เป็นปัญญาความเห็นก็เป็นปัญญาฉะนั้นเนี่ยการสร้างเหตุให้เกิดปัญญาก็คือทำปัจจัยทำเหตุทำปัจจัยใช่ไหมคะทำเหตุทำปัจจัยที่จะให้เกิดความรู้ความเห็นเหตุปัจจัยตัวนี้คือโพชฌงค์7เห็นไหมคะโพชฌงค์ทั้ง7เนี่ยตั้งแต่สติสัมโพชฌงค์เห็นไหมคะตั้งแต่สติสัมโพชฌงค์พอสติสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่าสติสัมโพชฌงค์เนี่ยเป็นเหตุแล้วใช่ไหมคะปัจจัยเป็นปัจจัยด้วยอาศัยอะไรต้องอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละฉะนั้นเนี่ยเหตุปัจจัยตรงนี้จะต้องครบถ้ามีสติอย่างเดียวแต่วิเวกไม่มีวิราคะก็ไม่มีนิโรธก็ไม่มีการสละคืนก็ไม่มีนะคะเหตุปัจจัยตรงนั้นก็ไม่สมบูรณ์แบบเมื่อเหตุปัจจัยตรงนี้ไม่สมบูรณ์แบบความรู้ความเห็นที่ถูกต้องชัดเจนก็ไม่สมบูรณ์แบบถูกต้องไหมคะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบที่จะทำให้สติสัมโพชฌงค์เนี่ยนะคะอาศัยวิเวกอาจารย์สอนแล้วใช่ไหมตอนมาปฏิบัติถูกต้องไหมคะมันเต็มรอบแล้วมันถึงจะสลัดคืนได้เรามาอ่านหัวข้อถัดมาดูก่อนราชกุมารอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัดเธอเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อยู่ย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตนั้นแม้ข้อนี้แลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยด้วยประการฉะนี้แสดงว่าวิชาคือความรู้เนี่ยนะคะวิชาคือความเห็นเห็นไหมคะจะมีวิชาได้จะต้องมีเหตุมีปัจจัยที่ถูกต้องใช่ไหมคะเช่นโพชฌงค์7เที่ยวที่แล้วเราเรียน
เราเรียนโพชฌงค์7ของพวกนิครนใช่ไหมคะพวกเดรัจฉีใช่ไหมพวกนั้นก็เจริญโพชฌงค์7เหมือนกันแต่โพชฌงค์7ของเขาเนี่ยไม่เหมือนกับของพระพุทธเจ้าตรงที่ของพระพุทธเจ้าเจริญทั้งภายในภายนอกสองรอบเห็นไหมคะแต่ของเขาเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งของพวกเขาไม่ได้เจริญตรงที่ว่าอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละแต่เป็นไงคะองค์ฌานของโลกิยะมีสติไหมนี่พูดไปก็รู้หมดแหละสตินั่นน่ะใช่ไหมคะแต่พอถามหาวิเวกวิราคะนิโรธสละคืนงงไม่มีเห็นไหมคะเออแล้วไม่รู้วิธีการทำให้มันเกิดขึ้นด้วยสิว่าทำแบบไหนวิเวกจึงจะเกิดวิราคะจึงจะเกิดเห็นไหมคะนี่คือความต่างกันต่างกันของสภาพธรรมและทางเดินมรรคระหว่างโลกิยะและโลกุตตระเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะหัวข้อ640ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมปริยายนี้ชื่ออะไรดูก่อนราชกุมารธรรมเหล่านี้ชื่อโพชฌงค์ข้าแต่พระองค์พระผู้มีพระภาคโพชฌงค์เป็นอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตโพชฌงค์เป็นอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลผู้ประกอบด้วยโพชฌงค์แม้อย่างเดียวพึงรู้พึงเห็นตามความเป็นจริงได้จะกล่าวไปใหญ่ถึงการที่ประกอบด้วยโพชฌงค์ทั้ง7เล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ขึ้นภูเขาคิจกูฏแม้ความเหน็ดเหนื่อยกายความเหน็ดเหนื่อยใจของข้าพระองค์ก็สงบระงับแล้วและธรรมอันข้าพระองค์ก็ได้บรรลุแล้วสุดยอดไหมคะพระอภัยราชกุมารบรรลุธรรมสาธุกับท่านหน่อยสิคะสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาขอให้ข้าพเจ้าการที่ท่านอนุโมทนาบุญกับอริยสาวกในอดีตดูไหมตอนอาจารย์อายุ17ปีอาจารย์อ่านพระไตรปิฎกเสร็จแต่ละเรื่องอาจารย์ก็จะก้มลงกราบหน้ากระดาษในพระไตรปิฎกนั่นแหละอาจารย์ก้มลงกราบใครก้มลงกราบสงสาวกของพระผู้มีพระภาคในอดีตอาจารย์สาธุอนุโมทนาบุญและอาจารย์ก็พูดแบบเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมคะอาจารย์ได้บุญตลอดเลยในทุกๆวันพอองค์นี้ถวายทาน7วันอาจารย์อ่านอาจารย์ก็ปลื้มใจโอ้โหเขามีเงินถวายทานตั้ง7วันเรายังไม่เคยทำอย่างนั้นเลยอาจารย์ก็ก้มกราบพอก้มลงกราบอาจารย์ก็อธิษฐานว่าด้วยการอนุโมทนากุศลนี้ก็เหมือนกับการที่ข้าพเจ้าได้ถวายทานใน7วันด้วยนิ้วภาพแห่งการอนุโมทนานี้ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกิเลสมีดวงตาเห็นธรรมเห็นไหมคะดีไหมคะดีฉะนั้นเนี่ยการอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะได้ผลบุญเยอะนอกจากได้นำคำสอนมาปฏิบัติแล้วยังได้อนุโมทนาบุญกับอริยสาวกในอดีตด้วยนะคะไปต่อค่ะเดี๋ยวเราจะไม่จบนี่เป้าหมายสุดท้ายในการเรียนของพวกเรามหาจัตตาลีสัตตสูตรนะคะในรอบสุดท้ายของการเรียนครูวิปัสสนาสมาธิเหลือเท่านี้อ่านรวดเดียวจบแล้วค่อยอธิบายเลยดีไหมคะถ้าไม่อธิบายในชาตินี้ก็อธิบายในชาติหน้าแต่อ่านชาตินี้ให้จบก่อนนะคะไปพร้อมๆกันค่ะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นกราบทูลพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสัมมาสมาธิของพระอริยะอันมีเหตุมีองค์ประกอบแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังสัมมาสมาธินั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายว่าสัมมาสมาธิของพระอริยะอันมีเหตุมีองค์ประกอบคือสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งประกอบแล้วด้วยองค์เจ็ดเหล่านี้แลเรียกว่าสัมมาสมาธิของพระอริยะอันมีเหตุบ้างมีองค์ประกอบบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือภิกษุรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่ามิจฉาทิฏฐิรู้จักสัมมาทิฏฐิว่าสัมมาทิฏฐิความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็มิจฉาทิฏฐิเป็นไฉนคือความเห็นดังนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลอย่างที่บูชาแล้วไม่มีผลสังเวยที่บวงสรวงแล้วไม่มีผลผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ที่เป็นอุปปาติกะไม่มีสมณธรรมทั้งหลายผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจ่มแจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกไม่มีนี้มิจฉาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาทิฏฐิเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวสัมมาทิฏฐิเป็นสองอย่างคือสัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์อย่างหนึ่งสัมมาทิฏฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคอย่างหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์เป็นไฉนคือความเห็นดังนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลอย่างที่บูชาแล้วมีผลสังเวยที่บวงสรวงแล้วมีผลผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วแล้วมีอยู่โลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีบิดามีสัตว์ที่เป็นอุปปาติกะมีสมณะปราบทั้งหลายผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจ่มแจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกมีอยู่นี้สัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาทิฏฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคเป็นไฉนดูก่อนที่สูงทั้งหลายปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาภละธรรมะวิจยะสังโพชฌงค์ความเห็นชอบองค์แห่งมรรคของที่สูง
ผู้มีจิตไกลข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้ทั้งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้แลสัมมาทิฏฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาทิฏฐิเพื่อบรรลุสัมมาทิฏฐิความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาทิฏฐิได้มีสติบรรลุสัมมาทิฏฐิอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติด้วยอาการนี้ทำสามประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติย่อมห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมาทิฏฐิของภิกษุนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือภิกษุรู้จักมิจฉาสังกัปปะว่ามิจฉาสังกัปปะรู้จักสัมมาสังกัปปะว่าสัมมาสังกัปปะความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็มิจฉาสังกัปปะเป็นไงคือความดำริในกามดำริในพยาบาทดำริในความนี้เป็นมิจฉาสังกัปปะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาสังกัปปะเป็นไงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวสัมมาสังกัปปะเป็นสองอย่างคือสัมมาสังกัปปะที่เป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์อย่างหนึ่งสัมมาสังกัปปะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นมรรคอย่างหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาสังกัปปะที่เป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลเป็นฉไหนความดำริในเนกขัมมะดำริในความไม่พยาบาทดำริในความไม่เบียดเบียนสังกัปปะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาสังกัปปะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายความตรึกความวิตกความดำริความแน่วความแน่ความปักใจวจีสังขารของภิกษุผู้มีจิตไกลข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้ทั้งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้แลสัมมาสังกัปปะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาสังกัปปะเพื่อบรรลุสัมมาสังกัปปะความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาสังกัปปะได้มีสติบรรลุสัมมาสังกัปปะอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติด้วยอาการนี้ทำสามประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติย่อมห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมาสังกัปปะของภิกษุนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานข้อสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือภิกษุรู้จักมิจฉาวาจาว่ามิจฉาวาจารู้จักสัมมาวาจาว่าสัมมาวาจา
ความรู้ของเธอนั้นเป็นสมบัติภิกษุทั้งหลายก็มิฉาวาจาเป็นฉะไหนคือผู้เล่ห์ผู้ส่อเสียดผู้ทำหยาบเจรจาเพ้อเจ้อนี้มิฉาวาจาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาวาจาเป็นฉะไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัมมาวาจาเป็นสองอย่างคือสัมมาวาจาที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์อย่างหนึ่งสัมมาวาจาของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคอย่างหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาวาจาที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์เป็นไฉนคือเจตนาพูดเว้นจากการพูดเท็จพูดเว้นจากการพูดส่อเสียดพูดเว้นจากการพูดคำหยาบพูดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อมีสัมมาวาจาที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาวาจาของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคเป็นฉะไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนางดเว้นจากวจีพุทธจริตทั้ง4ของภิกษุผู้มีจิตไตรฆาสึกมีจิตหาอาสวะมิได้ตั้งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้แหละสัมมาวาจาของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคภิกษุย่อมเจริญเพื่อละมิจฉาวาจาเพื่อบรรลุสัมมาวาจาอยู่ความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวาจาอสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาวาจาได้มีสติบรรลุสัมมาวาจาอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติด้วยอาการนี้ทำสามประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติย่อมห้อมล้อมสัมมาวาจาของภิกษุนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือภิกษุรู้จักมิจฉากัมมันตะว่ามิจฉากัมมันตะรู้จักสัมมากัมมันตะว่าสัมมากัมมันตะความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็มิจฉากัมมันตะเป็นไฉนคือปนาติบาตอาทินาทานกาเมสุมิจฉาจารนี้มิจฉากัมมันตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมากัมมันตะเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวสัมมากัมมันตะเป็นสองอย่างคือสัมมากัมมันตะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์อย่างหนึ่งสัมมากัมมันตะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคอย่างหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายกัมมันตะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์เป็นไฉนคือเจตนางดเว้นจากปานาติบาตงดเว้นจากอทินนาทานงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารนี้สัมมากัมมันตะที่ยังเป็นสาสวะ
เป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมากัมมันตะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคเป็นชนัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายความงดความเว้นเจตนางดเว้นจากกายทุจริตทั้งสามของภิกษุผู้มีจิตทางฆ่าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้ทั้งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้แลสัมมากัมมันตะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉากัมมันตะเพื่อบรรลุสัมมากัมมันตะความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉากัมมันตะได้มีสติบรรลุสัมมากัมมันตะอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติด้วยอาการนี้ธรรมสามประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติย่อมห้อมล้อมสัมมากัมมันตะของภิกษุนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือภิกษุรู้จักมิจฉาอาชีวะว่ามิจฉาอาชีวะรู้จักสัมมาอาชีวะว่าสัมมาอาชีวะความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็มิจฉาอาชีวะเป็นไฉนคือการโกงการล่อลวงการตลบตะแลงการยอมมอบตนในทางผิดการเอาลาภต่อลาภนี้มิจฉาอาชีวะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวสัมมาอาชีวะเป็นสองอย่างคือสัมมาอาชีวะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์อย่างหนึ่งสัมมาอาชีวะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคอย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์เป็นไฉนคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมรักวิชาอาชีวะเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้สัมมาอาชีวะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะของพระอริยะเป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายความงดความเว้นเจตนางดเว้นจากมิจฉาอาชีวะของภิกษุผู้มีจิตไกลฆ่าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้ห้ามพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้แลสัมมาอาชีวะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคในสุดนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาอาชีวะเพื่อบรรลุสัมมาอาชีวะความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาอาชีวะได้มีสติบรรลุสัมมาอาชีวะอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติ
ด้วยอาการนี้ทำสามประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติย่อมห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมาอาชีวะของภิกษุนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือเมื่อมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจึงห่อหมกได้เมื่อมีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจึงห่อหมกได้เมื่อมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะจึงห่อหมกได้เมื่อมีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะจึงห่อหมกได้เมื่อมีสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาวายามะสัมมาสติจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสติสัมมาสมาธิจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสมาธิสัมมาญาณะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติจึงพอเหมาะได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยประการนี้แลพระเสขะผู้ประกอบด้วยองค์8จึงเป็นพระอรหันต์ประกอบด้วยองค์10ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้ง7นั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาทิฏฐิได้ทั้งอกุศลธรรมลามกเป็นอเนกบรรดามีเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาทิฏฐิสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาสังกัปปะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสังกัปปะได้ผู้มีสัมมาวาจาย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวาจาได้ผู้มีสัมมาสัมมันตะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉากัมมันตะได้ผู้มีสัมมาอาชีวะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาอาชีวะได้ผู้มีสัมมาวายามะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวายามะได้ผู้มีสัมมาสติย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสติได้ผู้มีสัมมาสมาธิย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสมาธิได้ผู้มีสัมมาญาณะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาญาณะได้ผู้มีสัมมาวิมุตติย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวิมุตติได้ทั้งอสุรธรรมลามกเป็นอเนกบรรดามีเพราะมิจฉาวิมุตติเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นผู้มีสัมมาวิมุตติสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยประการนี้แลจึงเป็นทางฝ่ายกุศล20ฝ่ายอกุศล20ชื่อธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะอันเราให้เป็นไปแล้วสมณะหรือพราหมณ์หรือเทวดาหรือมารหรือพรหมหรือใครๆในโลกจะให้เป็นไปไม่ได้เดี๋ยวก่อนค่ะเหนื่อยไหมปากโง่เลยอีกนิดเดียวค่ะอาจารย์อีกนิดเดียวก็จบใช่ไหมอีกนิดเดียวท่านมาเอาใหม่ไปไม่นิดนะเนี่ยไม่นิดนะเนี่ยใช่มหาจัตตารีสูตรไม่นิดนะใช่พูดถึงมหาจัตตารีสูตรไงมหาจัตตารีสูตรนะคะจะจบแล้วเอาใหม่ไปแล้วท่านอ่านให้จบอ่านให้จบ
จะก็มองแปลไปเดี๋ยวก็มาถึงวันนี้หมดไม่รู้วันนี้อธิบายไม่หมดแต่อ่านให้หมดดีไหมสาเหตุที่ต้องอ่านให้หมดเพราะอะไรรู้ไหมวันนี้เป็นวันอะไรไม่อยากบูชาพ่อไงบูชาพระพ่อปรินิพานเมื่ออาทิตย์ก่อนใช่ไหมหลังจากวันปรินิพานแล้วไปวันถัดมาก็เป็นวันถวายพระเพลิงใช่ไหมแล้ววันนี้ท่านจะเรียนให้จบเล่มครูวิปัสสนาสมาธิเพื่อเป็นอนุสรณ์ความทรงจำของพวกท่านไม่ได้หรือไงได้ก็ได้ว่าวันนี้ท่านเรียนจบหลักสูตรครูวิปัสสนาสมาธิในวันอัฐมีบูชาอัฐมีบูชาถวายเป็นพุทธบูชาสาธุค่ะสาธุอ้าวไปอ่านให้จบดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งจึงสำคัญที่จะตีเตียนคัดค้านธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะนี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตามกันสิบประการอันชอบด้วยเหตุของสมณะหรือพราหมณ์ผู้นั้นย่อมถึงฐานะที่หน้าตำหนิในปัจจุบันเชียวถ้าใครติเตียนสัมมาทิฏฐิเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีทิฏฐิผิดถ้าใครติเตียนสัมมาสังกัปปะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีสังกัปปะผิดถ้าใครติเตียนสัมมาวาจาเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีวาจาผิดถ้าใครจีเตียนสัมมากัมมันตะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีการงานผิดถ้าใครจีเตียนสัมมาอาชีวะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีอาชีวะผิดถ้าใครจีเตียนสัมมาวายามะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีความพยายามผิดถ้าใครจีเตียนสัมมาสติเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีสติผิดถ้าใครจีเตียนสัมมาสมาธิเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีสมาธิผิดถ้าใครจิตเตียนสัมมาญาณะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีญาณะผิดถ้าใครจิตเตียนสัมมาวิมุตติเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีวิมุตติผิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายสามเณรหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งพึงสำคัญที่จะติเตียนคัดค้านธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกัดนี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตามกันสิบประการอันชอบด้วยเหตุของสามเณรหรือพราหมณ์พวกนั้นย่อมถึงฐานะหน้าตำหนิในปัจจุบันเทียวดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้พวกอัสสะและพวกอัญญะชาวอุกรชนบทซึ่งเป็นเหตุกะวาทะอริยวาทะนัตถิกะวาทะก็ยังสำคัญที่จะไม่ติเตียนไม่คัดค้านธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกัดนั้นเพราะเหตุไรเพราะถูกนินทาถูกว่าร้ายและถูกก่อความพระผู้มีพระภาค
ได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแลจบมหาจัตตารีสกัดสูตรบัญญัติกัดยะสูตรพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันกรันทกะนิวาปะปะสถานเขตพระนครราชคฤห์ครั้งนั้นแลเป็นเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรนุ่งแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปสู่พระนครราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรได้มีความคิดดังนี้ว่าเวลานี้ยังเช้าเกินไปที่จะเที่ยวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห์อย่ากระนั้นเลยเราพึงเข้าไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญาเดียรฉีเถิดครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรได้เข้าไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญาเดียรฉีครั้นแล้วได้สนทนาปราศัยกับปริพาชกอัญญาเดียรฉีเหล่านั้นครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านพระสารีบุตรพอนั่งเรียบร้อยแล้วพวกปริพาชกอัญญาเดียรฉีได้กล่าวกับท่านดังนี้ว่าดูก่อนท่านสารีบุตรก็สมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้กล่าวกรรมย่อมบัญญัติว่าทุกตนทำเองมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้กล่าวกรรมย่อมบัญญัติว่าทุกผู้อื่นทำให้มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้กล่าวกรรมย่อมบัญญัติว่าทุกตนทำเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยท่านหนึ่งมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้กล่าวกรรมย่อมบัญญัติว่าทุกเกิดขึ้นเองเพราะอาศัยการที่ไม่ใช่ตนเองกระทำไม่ใช่ผู้อื่นกระทำดูก่อนท่านสารีบุตรก็ในวาทะทั้งสี่นี้สมณโคดมกล่าวไว้อย่างไรบอกไว้อย่างไรพวกข้าพเจ้าพยากรณ์อย่างไรจึงจักชื่อว่าเป็นผู้กล่าวตามที่พระสมณโคดมกล่าวแล้วจะไม่กลับดูพระสมณโคดมด้วยคำไม่จริงและพยากรณ์ธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งการคล้อยตามวาทะที่ถูกไรๆจะไม่ถึงไปถึงฐานะอันวินยูชนจักจิเจียมได้ท่านพระสารีบุตรตอบว่าดูก่อนท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าทุกข์เป็นของอาศัยเหตุเกิดขึ้นทุกข์อาศัยอะไรเกิดขึ้นอาศัยผัสสะเกิดขึ้นบุคคลผู้กล่าวดังนี้จึงจะชื่อว่าผู้กล่าวตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วไม่กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยธรรมไม่จริงและพยากรณ์ธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งการคล้อยตามวาทะที่ถูกไรๆก็จะถึงไม่ถึงฐานะอันวินยูชนจะติเจียนได้ดูก่อนท่านทั้งหลายในวาทะทั้งสี่นั้นแม้ทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าตนทำเองก็ย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยแม้ทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบ
ัญญัติว่าผู้อื่นทำให้ก็ย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยแม้ทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าตนทำเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยก็ย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยอย่างไรพวกข้าพเจ้าพยากรณ์อย่างไรจึงจัดชื่อว่าเป็นผู้กล่าวตามที่พระสมณโคดมกล่าวแล้วจะไม่กล่าวตู่พระสมณโคดมด้วยความไม่จริงเพราะพยากรณ์ธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งการคล้อยตามวาทะที่ถูกไรๆจะไม่พึงถึงฐานะอันวินยูชนจักติเทียนได้ท่านพระสารีบุตรตอบว่าดูก่อนท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าทุกข์เป็นของอาศัยเหตุเกิดขึ้นทุกข์อาศัยอะไรเกิดขึ้นทุกข์อาศัยผัสสะเกิดขึ้นบุคคลผู้กล่าวอย่างนี้จึงจะชื่อว่าเป็นผู้กล่าวตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วไม่กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยธรรมไม่จริงและพยากรณ์ธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งการคล้อยตามวาทะที่ถูกไรๆก็จะไม่ถึงฐานะอันวินยูชนจะติเทียนได้ดูก่อนท่านทั้งหลายในวาทะทั้งสี่นั้นแม้ทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวคำบัญญัติว่าตนทำเองก็ย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยแม้ทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวคำบัญญัติว่าผู้อื่นทำให้ก็ย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยแม้ทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าตนเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยก็ย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยแม้ทุกข์ที่ผู้สมณพราหมณ์ผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าเกิดเองเพราะอาศัยการที่มิใช่ตนเองกระทำมิใช่ผู้อื่นกระทำให้ก็ย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยดูก่อนท่านทั้งหลายในวาทะทั้งสี่นั้นพวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าทุกตนทำเองเว้นผัสสะเสียเขาย่อมเสวยทุกดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้แม้พวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าทุกผู้อื่นทำให้เว้นผัสสะเสียเขาย่อมเสวยทุกข์ดังนี้มิใช่ฐานะจะมีได้แม้พวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าทุกตนทำเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยเว้นผัสสะเสียเขาย่อมเสวยทุกข์ดังนี้ก็มิใช่ฐานะที่จะมีได้ถึงพวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าทุกเกิดเองก็อาศัยการที่มิใช่ตนเองกระทำมิใช่ผู้อื่นกระทำให้เว้นผัสสะเสียเขาย่อมเสวยทุกดังนี้ก็มิใช่ฐานะที่จะมีได้ดังนี้ท่านพระอานนท์ได้ยินท่านพระสารีบุตรสนทนาปราศัยกับพวกวริภาชกอัญญดีรถีเหล่านั้นแล้วครั้งนั้นท่านพระอานนท์เที่ยวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห์ในตอนภายหลังพัดกลับจากบิณฑบาตแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลถ้อยคำสนทนาของท่านพระสารีบุตรกับพวกปริภาชกพันยติยลฉีซึ่งได้มีมาแล้วทั้งหมด
แด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละอานนท์ตามที่สารีบุตรพยากรณ์ชื่อว่าพยากรณ์โดยชอบดูก่อนอานนท์เรากล่าวว่าทุกข์เป็นของอาศัยเหตุเกิดขึ้นทุกข์อาศัยอะไรเกิดขึ้นทุกข์อาศัยผัสสะเกิดขึ้นบุคคลผู้กล่าวดังนี้จึงจะชื่อว่าเป็นผู้กล่าวตามที่เรากล่าวแล้วไม่กล่าวตูเราด้วยธรรมไม่จริงและพยากรณ์ธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งการคล้อยตามวาทะที่ถูกไรไรก็จะไม่พึงถึงฐานะอันวินยูชนจะติเตียนได้ดูก่อนอานนท์ในวาทะทั้งสี่นั้นทุกที่พวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าตนทำเองก็ย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยแม้ทุกที่พวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าผู้อื่นทำให้ก็ย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยแม้ทุกที่พวกสมณพราหมณ์ผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าตนทำเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยก็ย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยแม้ทุกที่พวกสมณพราหมณ์ผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าเกิดเองเพราะอาศัยการที่มิใช่ตนเองกระทำมิใช่ผู้อื่นกระทำให้ก็ย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยดูก่อนอานนท์ในวาทะทั้งสี่นั้นพวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าทุกตนทำเองเว้นผัสสะเสียเขาย่อมเสวยทุกข์ดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้แม้พวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติทุกผู้อื่นทำให้เว้นผัสสะเสียเขาย่อมเสวยทุกดังนี้ก็มิใช่ฐานะที่จะมีได้แม้พวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าทุกตนทำเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยเว้นผัสสะเสียเขาย่อมเสวยทุกดังนี้ก็มิใช่ฐานะที่จะมีได้ถึงพวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าเพราะอาศัยการที่มิใช่ตนเองกระทำมิใช่ผู้อื่นกระทำเว้นผัสสะเสียเขาย่อมเสวยทุกข์ดังนี้ก็มิใช่ฐานะที่จะมีได้ดูก่อนอานนท์สมัยหนึ่งเราอยู่ที่เวรุวันกรันธกะนิวาสปะสถานใกล้กรุงราชคฤห์นี้แหละครั้งนั้นแลอานนท์ในเวลาเช้าเรานุ่งแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปสู่กรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตดูก่อนอานนท์เรานั้นได้คิดดังนี้ว่าเวลานี้ยังเช้าเกินไปที่จะเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์อย่ากระนั้นเลยเราพึงเข้าไปยังอารามของพวกปริพาชกทัญญดีรฉีเถิดครั้งนั้นแลอานนท์เราได้เข้าไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญดีรฉีครั้นแล้วได้สนทนาปราศัยกันกับปริภาชกอัญญดีรฉีเหล่านั้นครั้นผ่านการปราศัยขอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งดูก่อนอานนท์พอเรานั่งเรียบร้อยแล้วพวกปริภาชกอัญญดีรฉีเหล่านั้นได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าท่านพระโคดมมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง
เป็นผู้กล่าวกรรมย่อมบัญญัติว่าทุกตนทำเองอันหนึ่งมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมย่อมบัญญัติว่าทุกผู้อื่นทำให้มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมย่อมบัญญัติว่าทุกตนเองทำด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยอันหนึ่งมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมย่อมบัญญัติว่าทุกเกิดเองเพราะอาศัยการที่มิใช่ตนกระทำมิใช่ผู้อื่นกระทำในวาทะทั้งสี่นี้ท่านพระโคดมกล่าวไว้อย่างไรบอกไว้อย่างไรข้าพเจ้าทั้งหลายพยากรณ์อย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้กล่าวตามที่ท่านพระโคดมกล่าวแล้วจะไม่กล่าวตู่ท่านพระโคดมด้วยคำไม่จริงและพึงพยากรณ์ทำทั้งการคล้อยตามวาทะที่ถูกไรๆจะไม่พึงถึงฐานะอันวินยูชนจะจีเจียนได้ดูก่อนอานนท์เมื่อพวกวาริปาชกอัญญหิรฉีเหล่านั้นกล่าวแล้วอย่างนี้เราได้กล่าวกับพวกวาริปาชกอัญญหิรฉีเหล่านั้นดังนี้ว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเรากล่าวว่าทุกข์เป็นของอาศัยเหตุเกิดขึ้นทุกข์อาศัยผัสสะเกิดขึ้นบุคคลผู้กล่าวดังนี้จึงจะชื่อว่าเป็นผู้กล่าวตามที่เรากล่าวแล้วไม่กล่าวตู่เราด้วยธรรมไม่จริงและพยากรณ์ธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งการคล้อยตามวาทะที่ถูกไรๆก็จะไม่พึงถึงฐานะอันวินยูชนจากจีเจียนได้ดูก่อนท่านทั้งหลายในวาทะทั้งสี่นั้นแม้ทุกที่พวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าตนทำเองย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยแม้ทุกที่พวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวผู้อื่นก็ทำให้ก็ย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยแม้ทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าตนติดด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยก็ย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยแม้ทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าเกิดเองเพราะอาศัยการที่มิใช่ตนเองกระทำมิใช่ผู้อื่นกระทำก็ย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยดูก่อนท่านทั้งหลายในวาทะทั้งสี่นั้นพวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าทุกตนทำเองเว้นผัสสะเสียเขาย่อมเสวยทุกดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้พวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าทุกผู้อื่นทำให้เว้นผัสสะเสียเขาย่อมเสวยทุกข์ดังนี้ก็มิใช่ฐานะที่จะมีได้แม้พวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าทุกตนทำเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยเว้นผัสสะเสียเขาย่อมเสวยทุกข์ดังนี้ก็มิใช่ฐานะที่จะมีได้ถึงพวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าทุกเกิดเองเพราะอาศัยการที่มิใช่ตนเองกระทำมิใช่ผู้อื่นกระทำให้เว้นผัสสะเสียเขาย่อมเสวยทุกดังนี้ก็มิใช่ฐานะที่จะมีได้ท่านพระอานนท์กราบทูลว่าน่าอัศจรรย์พระเจ้าค่ะไม่เคยมีพระเจ้าค่ะในการที่เนื้อความทั้งหมดจะเป็นอัดอันพระองค์ตัดแล้วด้วยบทเดียวเนื้อความนี้เมื่อกล่าวโดยพิสดาร
จะเป็นอัตถันลึกซึ้งด้วยเป็นอัตมีกระแสความพันลึกซึ้งด้วยจึงมีไหมหนอพระเจ้าค่ะดูก่อนอานนท์ถ้ากระนั้นเนื้อความในเรื่องนี้จงแจ่มแจ้งกับเธอเองเถิดท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าว่าชนเหล่าอื่นจะพึงถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านอานนท์ชราและมรณะมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูก่อนท่านทั้งหลายชราและมรณะมีชาติเป็นเหตุมีชาติเป็นที่ตั้งขึ้นมีชาติเป็นกำเนิดมีชาติเป็นแดนเกิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อชนเหล่าอื่นพึงถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านอานนท์ก็ชาติเล่ามีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดังนี้ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้วจึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูก่อนท่านทั้งหลายชาติมีภพเป็นเหตุมีภพเป็นที่ตั้งขึ้นมีภพเป็นกำเนิดมีภพเป็นแดนเกิดข้าพระองค์เจริญถ้าว่าชนเหล่าอื่นพึงถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านอานนท์ก็โหดเล่ามีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดังนี้ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูก่อนท่านทั้งหลายภพมีอุปาทานเป็นเหตุมีอุปาทานเป็นที่ตั้งขึ้นมีอุปาทานเป็นมีอุปาทานเป็นแดนเกิดกล่าวกรรมบัญญัติว่าดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าว่าชนเหล่าอื่นพึงถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านอานนท์ก็อุปาทานเล่ามีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดังนี้ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้วจึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าอุปาทานมีตัณหาเป็นเหตุมีตัณหาเป็นที่ตั้งขึ้นมีตัณหาเป็นกำเนิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าว่าชนเหล่าอื่นจึงถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านอานนท์ข้อตัณหาเล่ามีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดังนี้ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้วจึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าตัณหามีเวทนาเป็นเหตุมีเวทนาเป็นที่ตั้งขึ้นมีเวทนาเป็นกำเนิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าว่าชนเราอื่นพึงถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านอานนท์ก็เวทนาเล่ามีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดังนี้ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้วจึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเวทนามีผัสสะเป็นเหตุมีผัสสะเป็นที่ตั้งขึ้นมีผัสสะเป็นกำเนิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าว่าชนเหล่าอื่นพึงถามข้าพระองค์ว่าท่านอานนท์ก็ผัสสะเล่ามีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็น
เป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดังนี้ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้วเติมพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูก่อนท่านทั้งหลายอาสามีสรายตนะเป็นเหตุมีสรายตนะเป็นที่ตั้งขึ้นมีสรายตนะเป็นกำเนิดมีสรายตนะเป็นแดนเกิดดูก่อนท่านทั้งหลายก็เพราะภาษายตนะหกนั้นแหละดับด้วยสามรอบโดยไม่เหลือภาษาจึงดับเพราะภาษาดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชราและมรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพระองค์ถูกถามแล้วอย่างนี้ตึงพยากรณ์อย่างนี้ดังนี้เลยก็เอาเป็นว่าอาทิตย์หน้าเรียนอีกช่วงเช้าครึ่งนึงช่วงบ่ายสอบสัมภาษณ์เดี๋ยวพอพวกท่านกลับไปเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นข้อสอบสัมภาษณ์ไว้ให้ในกลุ่มในโน้ตในกลุ่มไลน์นักเรียนนะคะแล้วจากนั้นขอเชิญท่านทั้งหลายจงท่องจำอาทิตย์หน้าเรียนครึ่งวันช่วงบ่ายสอบสัมภาษณ์ปากเปล่าหมดเลยนะคะพอดีว่าอาจารย์นั่งฟังแล้วเกิดสุดยอดมากมาสจังเป็นการแสดงธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งมากฉะนั้นเวลาไม่พอในการอธิบายแต่ย่อๆก็คือว่ามรรค8เนี่ยมีแบบที่เกิดเพราะมีกิเลสเรียกว่ามรรคที่มีอาสวะเช่นไปทำบุญตักบาตรแต่ไม่ได้หวังเพื่อความหลุดพ้นนะคะแต่เป็นการให้ทานเหมือนกันใช่ไหมงดเว้นการพูดร้ายการรักษาศีลแต่ยังไม่สามารถที่จะเดินมรรคให้ถูกต้องใช่ไหมคะการกระทำแบบนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อตกนรกใช่ไหมก็ถือว่าเป็นการความเห็นถูกเหมือนกันแต่เป็นความเห็นถูกการดำริถูกการทำความเพียรถูกประกอบอาชีพถูกในส่วนของการมีกิเลสอยู่เรียกว่ามรรคที่ประกอบด้วยอาสวะแต่มรรคที่ไม่ประกอบด้วยอาสวะก็คือเมื่อเราเจริญแล้วกิเลสหลุดไปทุกขั้นตอนเลยอย่างนั้นเป็นเรียกว่ามรรคที่ไม่มีอนาสวะเห็นไหมคะอันนี้เดี๋ยวมีขั้นตอนการบรรยายอีกเพียบเลยในตรงจุดนั้นแล้วก็ต่อมาพระองค์ก็ทรงตรัสถึงตรงนี้สำคัญมากเลยถ้าท่านชื่นชมสติขิดใช่ไหมคะถ้าท่านคัดค้านสัมมาสติเท่ากับท่านชื่นชมสติผิดถ้าท่านคัดค้านสัมมามรรคต่างๆใช่ไหมคะตั้งแต่สัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะหรือพูดง่ายๆว่าถ้าใครเดินมรรคถูกแล้วมีคนมาคัดค้านแสดงว่าคนที่คัดค้านนั้นคัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะเป็นข้อวัดง่ายมากถ้าหากว่าสำนักไหนที่ไหนสอนถูกมันจะมีใครไปคัดง้างไปล้มไหมคะไม่มีเพราะว่าสำนักนั้นสอนคำพูดของพระพุทธเจ้าถูกไหมคะแต่ถ้าสอนคำพูดของพระพุทธเจ้ายังมีคนไปคัดง้างและไปพยายามล้มละลายทลายลงอยู่แสดงว่าต้องมีอะไรที่ผิดพลาดในมรรคทั้ง8นั้นแล้วถูกต้องไหมคะเพราะถ้าปฏิบัติตามมรรคทั้ง8ถูกเนี่ยอย่างที่อาจารย์สอนมาตั้งนานเนี่ยก็ไม่มีใครมา
พัดงานคนล้มในหน้าจอในหน้าเฟซอะไรเงียบสงัดไม่รู้ว่าเงียบสงัดเพราะไม่มีคนดูหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้นะเออแต่ไม่มีใครมาคัดงานหรือติเตียนหรืออะไรเพราะอะไรเพราะเราตั้งความดำริไว้ถูกเราไม่ได้สอนคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อไปทะเลาะกับใครไม่ได้สอนคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อทำให้หน้าตาชื่อเสียงของเราเพิ่มขึ้นไม่ได้สอนคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อทำให้ระบบสังคมแตกแยกกันไม่ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเพ่งโทษว่าคำนี้ผิดคำนี้ถูกเป็นไงคะถ้าเดินมรรคถูกจะมีใครมาขัดแย้งถ้ามีคนมาขัดแย้งก็แสดงว่าคนคนนั้นคัดง้างคำพูดของพระพุทธเจ้าที่เรานำมาแสดงถูกไหมคะแต่ถ้าเดินมรรคผิดเนี่ยต่อให้พูดคำพูดของพระพุทธเจ้าอยู่มันก็ถูกถล่มได้ถูกไหมคะเอาแค่นี้แหละง่ายๆเนี่ยเป็นสำคัญเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเรียนตรงนี้กันแล้วก็เรื่องของปัจจัยไม่มีเหตุทั้งหลายอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นกริยาวาทะอธิกวาทะอะไรต่างๆนะคะอย่างเช่นถ้าใครบอกว่าทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเพราะคนอื่นทำให้ก็ไปสะเดาะเคราะห์หรือไปกราบต้นมะม่วงต้นไม้ป่าไม้ภูเขาขอให้ต้นมะม่วงป่าไม้ภูเขานั้นทำให้ทุกข์ดับเป็นไปได้ไหมคะไม่ได้แต่งใบสีแต่งขันครูมาขันห้าเย็บกลวยมา10กลวยใส่ดอกไม้ทูบเทียนลงไปเป็นขันห้าเป็นขันแปดแต่งแล้วก็บูชาขอให้ทุกดับได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันมีผัสสะเป็นเหตุของทุกนั้นใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครบอกว่าเออไปทำบุญเพื่อดับทุกเสร็จแล้วก็มาเข้าใต้ได้สายศีลแล้วก็โยงได้สายศีลมาเวลาถึงจังหวะที่จะขับไล่สิ่งอัปมงคลก็จุดประทัดจริงดังป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 ังแล้วก็สวดแบบกระแทกกระแทกกระแทกลงไปอะไรอย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่าผ่านๆอะไรที่มันใหญ่ๆยักษ์ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออขนาดไม่พูดนะเนี่ยเออเพื่อไล่ทุกข์นั่นน่ะสำเร็จได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าทุกข์นั้นเกิดจากผัสสะใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าจะดับต้องดับที่เหตุที่ทำให้เกิดผัสสะนั้นใช่ไหมคือการกระทบใช่ไหมคะต้องไปดับณตรงจุดนั้นฉะนั้นเนี่ยบอกให้ทำบุญแต่ก็ยังไปเป่าหัวเป่ากระบาลกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะบางทีก็มานั่งล้อมวงปลุก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 ไม่ใส่ตัวอื่นเข้าไปนะเพราะอะไรต้องปลุกตนเองก่อนอย่าเพิ่งไปปลุกคนอื่นอย่าเพิ่งไปเสกคนอื่นใช่ไหมคะถ้าไปปลุกคนอื่นไปเสกคนอื่นแต่ตนเองยังเป็นปุถุชนอยู่อย่างเนี้ยนะคะมันจะได้ผลไหมล่ะคะอันนี้ก็ไม่ได้คัดงานอะไรและไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ให้ทำให้เป็นขวัญเป็นกำลังใจเนี่ยมันไม่เสียหายหรอกแต่อย่าทำให้มันเกิดการระบาดเผยแพร่ไปในความเห็นผิดถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นกำลังใจเมตตาให้กันและกันมอบเป็นของขวัญเหมือนซื้อของขวัญวันปีใหม่กระเช้าดอกไม้ให้กันมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกถูกไหมคะแต่ถ้าทำแล้วมาเป็นความล่ำลือว่าการทำให้ทุกข์ดับอย่างเงี้ยชื่อว่าผิดเยอะหลายประการศีลพตปรามาสด้วยนะคะไม่ใช่ไม่แน่จริงที่จะพูดให้ชัดนะคะแต่พูดไปเบียดเบียนคนอื่นให้เจ็บปวดก็ไม่อยากพูดเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพวกท่านบางคนไม่มีรถกลับนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเรากราบพระพร้อมๆกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทสวัสดิ์ตุภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุ
ปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมาขอบคุณอาจารย์ครั้งหนึ่งสาธุค่ะสาธุค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่ามีวิชาแล้วก็มีจรณะนะคะมีความประพฤติที่ถูกต้องงั้นเราก็นะคะกลับมาที่กล้องด้วยนะงั้นโยมก็ขอกราบขอบพระคุณพระภิกษุสามเณรทุกรูปท่านแม่ชีทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้และติดตามรับชมมาตลอดแล้วก็ขอบคุณพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ตลอดไม่ว่าจะเป็นคุณนิพนธ์คุณนิพาที่ติดตามในเฟซนะคะ400กว่าคลิปก็ฟังทีหนึ่งถึง4 5รอบนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็อีกหลายท่านนะคะสาธุอนุโมทนากับทุกคนทุกท่านถ้าสนใจที่จะฟังเรื่องราวใดๆในการบรรยายนะคะมี400คลิปใน YouTube สามารถค้นหาได้โดยชื่อธัญรัตน์แก้วใสนะคะในวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสาธุสวัสดีค่ะสาธุค่ะ